ครื่องปกปิดสัจจะในข่าวสารตันหา108สมุทัยมีวิธีการหลายอย่างที่จะผูกใจชาวจิตตนครเพื่อที่จะเป็นผู้ครองใจของชาวจิตตนครทั้งหมดตลอดไปนอกจากพรรคพวกที่เป็นหัวโจกทั้ง3ลูกมือคือทุจริตทั้ง3และพรรคพวกหัวไม้หัวมีดในลักษณะต่างๆอีก16ดังกล่าวแล้วสมุทัยยังวางพรรคพวกนอกจากนั้นยึดครองจุดสำคัญสำคัญต่างๆของจิตตนครเพื่อที่จะรักษาอำนาจของตนไว้ให้มั่นคงคือจุดระบบสื่อสารทั้งชั้นนอก5ชั้นและชั้นใน1ชั้นรวมเป็น6จุดเพราะระบบสื่อสารเหล่านี้ที่นำข่าวสารต่างๆเข้าสู่เจ้าเมืองจิตตนครโดยปกติเจ้าเมืองนั้นจะติดต่อทราบเรื่องต่างๆได้ก็แต่โดยทางสื่อสารนี้เท่านั้นฉะนั้นสมุทัยจึงใช้เครื่องมือทางมายาศาสตร์อย่างหนึ่งเรียกว่าอารมณ์เป็นเครื่องแปลกปลอมปกปิดสัจจะในข่าวสารทั้งหลายแต่แสดงเป็นอีกรูปหนึ่งโดยแต่งตั้งพรรคพวกให้อยู่เฝ้าประจำระบบสื่อสารทั้ง6นั่นแหละแห่งละ3คนชื่อว่ากามตัณหาความทยานอยากในกามคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะสิ่งที่กายถูกต้องที่น่าปรารถนาพอใจคนหนึ่งภวตัณหาความทยานอยากเป็นนั่นเป็นนี่คนหนึ่งวิภวตัณหาความทยานอยากไม่เป็นนั่นเป็นนี่คนหนึ่งมีชื่อตรงกันทั้ง6แห่ง3คนที่ประจำอยู่ที่ระบบตาเมืองก็ผสมอารมณ์เข้าไปกับรูปต่างๆ3คนที่ระบบหูเมืองก็ผสมอารมณ์เข้าไปกับเสียงต่างๆ3คนที่ระบบจมูกเมืองก็ผสมอารมณ์เข้าไปกับกลิ่นต่างๆ3คนที่ระบบลิ้นเมืองก็ผสมกับอารมณ์เข้าไปกับรสต่างๆ3คนที่ระบบกายเมืองก็ผสมเข้าไปกับสิ่งต่างๆที่กายถูกต้องทั้งอีก3คนที่ระบบใจเมืองชั้นในก็คอยผสมอารมณ์เข้าไปกับเรื่องต่างๆอีกชั้นหนึ่งรวมเข้าตอนนี้ก็มี18คนแล้วแต่ไม่ใช่เท่านี้สมุทัยมีความรอบคอบกว่านั้นมากคือได้จัดให้ประจำการทั้ง3เหมือนอย่างจัดยามประจำทุกยามคือประจำอดีตการ18คนอนาคตการ18คนปัจจุบันการ18คนรวมเป็น54คนดูก็น่าจะพอแต่ยังไม่พอสำหรับสมุทัยผู้รอบคอบถี่ถ้วนเป็นอย่างยิ่งยังจัดไว้สำหรับประจำกำกับตนเอง54คนประจำกำกับผู้อื่นอีก54คนจึงรวมเป็น108คนเรียกตามภาษาของชาวจิตตนครว่าตันหา108ฉะนั้นเจ้าเมืองและชาวจิตตนครทั้งปวงจึงได้รับข่าวที่ถูกอารมณ์เคลือบแคลงแล้วเรียกได้ว่ามิใช่เป็นข่าวสารที่จริงแท้อยู่เสมอเพราะสมุทัยได้วางตันหา108ดังกล่าวยึดระบบสื่อสารทั้งสิ้นไว้ทั้งชั้นนอกชั้นในเจ้าเมืองจึงถูกลวงให้หลงคือให้เข้าใจผิดเห็นผิดอยู่เสมอบางคราวก็แสดงความยินดีปรีดาอยากได้นั่นได้นี่อยากเป็นนั่นเป็นนี่บางคราวก็หงุดหงิดขุ่นเคืองขัดแค้นอยากให้พินาศเสียหายสุดแต่อารมณ์ที่สมุทัยและพรรคพวกส่งเข้ามาชาวเมืองจิตตนครจึงมีจิตใจที่ดิ้นรนกวัดแกว่งอยู่เสมอไม่สงบเป็นโอกาสให้หัวโจกทั้ง3เข้าสิงผสมได้โดยง่ายเพราะสมุทัยจัดให้คอยจ้องโอกาสอยู่ทุกขณะแล้วด้วยสังเกตเครื่องมือสำคัญคืออารมณ์และลอบเข้ามากับอารมณ์ทันทีการปฏิบัติงานของสมุทัยและพรรคพวกทั้งปวงรวดเร็วยิ่งนักเท่ากับความเร็วของจิตหรือความเร็วของแสงก็น่าจะเทียบได้หรือยิ่งกว่าอย่างไรก็ตามได้กล่าวแล้วในครั้งก่อนว่าอาวุธหรือผู้ที่จะปราบพวกหัวมีดหัวไม้ของฝ่ายสมุทัยมีอยู่คือปัญญาและปัญญานี้เมื่ออบรมเสมอก็เหมือนอาวุธที่คมที่ลับอยู่เสมอย่อมใช้การได้ผลอย่างดียิ่งคือฟันลงไปที่ใดก็ขาดลงไปที่นั้นตันหา108ก็สามารถจะทำลายให้สิ้นไปได้ด้วยปัญญาที่ได้รับการอบรมบริบูรณ์เต็มที่แล้วเช่นกันแต่สำหรับชาวจิตตนครที่เป็นสามัญชนการอบรมปัญญาเพียงให้สามารถรักษาใจไม่ถึงกับให้ตกเป็นทาสของอารมณ์จนเกินไปพอให้มีความร่มเย็นเป็นสุข
มากกว่าร้อนรนทุกข์ก็นับว่าดีแล้วและการบริหารจิตนี่แหละคือการอบรมสติอบรมปัญญาให้เกิดทันและให้สามารถรักษาจิตใจหรือจิตตนครให้ไม่ถูกอารมณ์อันเป็นสมุนฝ่ายร้ายของสมุทัยเข้ามีอำนาจเหนือจนถึงกับจะใช้อำนาจก่อให้เกิดความวุ่นวายเร่าร้อนได้เกินไปบ้านเมืองใดมีกำลังอาวุธบริบูรณ์ย่อมจะป้องกันข้าศึกศัตรูมิให้รุกรานก่อความเดือดร้อนได้ฉันใดผู้ใดมีกำลังอาวุธคือปัญญาเพียงพอย่อมจะป้องกันอารมณ์ไม่ให้รุกรานก่อความเดือดร้อนได้ฉันนั้นการอบรมปัญญาตามแนวทางของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงบริบูรณ์แล้วด้วยพระปัญญาคุณจึงเป็นสิ่งที่ผู้ปรารถนาความร่มเย็นเป็นสุขพึงกระทำทั่วกันหัวโจกทั้ง3นั้นเที่ยวหาพรรคพวกได้อีก7คนรวมเป็น10คนด้วยกันคือ1โลโภความอยากได้ของของเขา 2. โทโสความโกรธประทุษร้ายเขา 3. โมโหความหลงทั้ง3นี้เป็นพรรคพวกชั้นหัวโจกของสมุทัยอยู่แล้ว 4. มาโนความถือตัวดูหมิ่นผู้อื่น 5. ทิฏฐิความเห็นผิด 6. วิจิกิจฉาความลังเลไม่แน่นอนใจ 7. ถีนังความง่วงเหงาเกียจคร้าน8. อุทธัจจังความฟุ้งซ่าน 9. อหิริกังความไม่ละอายใจไม่รังเกียจต่อความชั่ว 10. อโนตตัปปังความไม่เกรงกลัวต่อความชั่วคน10คนนี้ต่างไปหาพรรคพวกอีกคนละ150คนโดยมาจัดแบ่งเป็น150หมู่หมู่ละ10คนประจำนามธรรมและรูปธรรมของชาวจิตตนครทุกคนโดยครบถ้วนคือสมุทัยได้ศึกษาสรีระวิทยาและจิตวิทยารู้โดยถี่ถ้วนว่าชาวจิตตนครทุกคนมีจิต89ดวงนับเป็น1มีเจตสิกธรรมที่เกิดในจิต52นี้เป็นส่วนจิตกับมีรูปที่เรียกว่านิพพานรูปรูปที่สำเร็จมาแล้ว18พร้อมกับทุก4คือชาติชราพยาธิมรณะนี่เป็นส่วนสรีระหรือรูปตามคัมภีร์อภิธรรมจึงรวมเป็น75แจกเป็นนามธรรม75แจกเป็นรูปธรรม75เพราะชาวจิตตนครทุกคนประกอบด้วยนามธรรมรูปธรรมรวมกันอยู่เป็นคนหนึ่งหนึ่งจะแยกถือเอาเฉพาะอย่างเดียวไม่ได้ฉะนั้นเพื่อไม่ให้ขาดตกบกพร่องเลยแม้แต่น้อยจึงได้นับจำนวนเป็นส่วนละ75หน่วยเสียทีเดียวเพื่อที่จะได้ส่งพรรคพวกไปคุมเป็นรายหน่วยละหมู่คือตามที่ได้กล่าวแล้วว่าจัดแบ่งเป็น150หมู่หมู่ละ10คนเพื่อควบคุมนามรูปที่แบ่งออกส่วนละ75เป็น150หน่วยนั้นกระจายกำลังออกคุมหน่วยละหมู่ทีเดียวดังนั้น150คูณด้วย10จึงรวมเป็น 1,500 เรียกว่ากิเลส 1,500 เป็นพรรคพวกที่สมุทัยจัดไว้ให้มีหน้าที่ประจำกำกับภายในบ้านของชาวจิตตนครทุกคนทุกกระเบียดนิ้วก็ว่าได้ไม่ยอมให้ใครพ้นออกไปจากการควบคุมเลยจะคิดอะไรจะทำอะไรจะเดินยืนนั่งนอนที่ไหนก็อยู่ในสายตาของหมู่ใดหมู่หนึ่งแห่งกิเลสทั้ง150หมู่นี้ทั้งสิ้นสมุทัยจึงนับว่าเป็นนักการโลกที่สามารถมากเพราะต้องการที่จะครองโลกทั้งสิ้นไว้ในอำนาจไม่ประสงค์จะให้ใครผู้ใดพ้นไปจากอำนาจของตนเลยลองนึกเขียนรูปภาพภายในบ้านของชาวจิตตนครแต่ละคนก็คงจะเป็นภาพที่เต็มยั่วเย้ยไปด้วยกิเลสตัณหาเดินไปเดินมาสับสนอลหม่านอย่างบอกไม่ถูกบ้างก็คลึกครื้นรื่นเริงเต้นรำทำเพลงบ้างก็กลิ้วโกรธด่าตีออกท่ายักมานต่างๆบ้างก็นั่งโงกซึมเศร้าดูคล้ายกับโง่ดักดานบ้างก็ซุบซิบวางแผนชั่วร้ายต่างๆดังนี้เป็นต้นต่างแสดงออกตามสันดานของตนของตน108จำพวกหรือ 1,500 จำพวกดูภาพแล้วน่าปวดเสียนเวียนกล้าวแทนยิ่งนัก
ได้กล่าวไว้แล้วว่าอาวุธที่จะปราบพรรคพวกของสมุทัยในจิตตนครได้ผลแน่นอนมีอยู่อย่างเดียวคือปัญญาปัญญานี้มีหลายขั้นทั้งขั้นต่ำขั้นกลางขั้นสูงก็เหมือนอาวุธมีคมที่ย่อมมีทั้งคมน้อยคมมากคมที่สุดอาวุธที่คมน้อยก็ทำให้คมมากได้ทำให้คมที่สุดได้ด้วยการหมั่นรับอยู่เสมอปัญญาก็เช่นกันปัญญาที่อยู่ในขั้นต่ำก็อาจทำให้เป็นปัญญาขั้นกลางได้ทำให้เป็นปัญญาขั้นสูงได้ด้วยการหมั่นอบรมอยู่เสมออบรมมากและสม่ำเสมอเพียงไรปัญญาก็ย่อมจะยิ่งสูงขึ้นได้เพียงนั้นดังนั้นแม้เห็นโทษของพรรคพวกเหล่าร้ายของสมุทัยต้องการจะทำลายให้สิ้นไปหรือปราบให้บรรเทาเบาบางลงก็จำเป็นจะต้องใช้อาวุธคือปัญญาที่หมั่นรับให้คมคืออบรมให้เป็นปัญญาในขั้นสูงยิ่งขึ้นทุกทีอยู่เสมอและการอบรมที่ถูกต้องจริงๆก็มีอยู่วิธีเดียวคือศึกษาพระพุทธศาสนาให้เข้าใจพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้สมควรแล้วปฏิบัติตามที่ทรงสั่งสอนไว้นั้นปัญญาก็จะเพิ่มพูนยิ่งขึ้นเป็นลำดับสามารถทำลายเหล่าร้ายพรรคพวกสมุทัยผู้เป็นเหตุแห่งความทุกข์ร้อยแปดพันประการของจิตตนครให้ลดน้อยถึงที่สุดลงได้จริงๆ